วันนี้จะมานำเสนอคลิปเกี่ยวกับคำสอนของหลวงพ่อคูณนะคะเป็นคลิปที่มีคำสอนที่ลึกซึ้งกินใจของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่สอนให้คนไทยรู้จักรักสามัคคีและเป็นคำสอนที่สามารถยึดถือปฏิบัติได้ในทุกยุคทุกสมัยตลอดเวลาที่ผ่านมาคำสอนของหลวงพ่อคูณมีมากมายนับไม่ถ้วนเนื่องจากท่านทรงทุ่มเทในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ตลอดการครองเพศบรรพชิตซึ่งแนวคิดการดำเนินชีวิตที่ท่านสอนสามารถนำมาใช้ได้กับทุกวัยและทุกอาชีพซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายยกตัวอย่างเช่นคนเราเมื่อมีความเมตตาให้ผู้อื่นผู้อื่นก็จะให้ความเมตตาตอบสนองต่อเราเราโกรธเขาเขาก็จะโกรธเราตอบเช่นกันความเมตตานี่แหละคืออาวุธที่จะปกป้องตัวเราไปตลอดรอดฝั่งเป็นอาวุธที่ใครๆจะนำเอาไปใช้ก็ได้จัดว่าเป็นของดีนักแลและอีกหนึ่งตัวอย่างของคำสอนของหลวงพ่อคูณนะคะหากมึงคิดเป็นผู้นำของแผ่นดินองค์กรหรือครอบครัวที่ดีมึงต้องทำตัวเหมือนกระโถนยอมรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งเรื่องดีเลวเรื่องดีมึงเก็บเอาไว้กับตัวเรื่องเลวมึงทิ้งไว้ตรงนั้นแม้เขาถูกหรือผิดมึงก็ต้องรับฟังค่อยๆบอกให้เขาแก้ไขและล่าสุดนะคะโดนใจมาก10คำคมกูให้มึงของหลวงพ่อคูณค่ะ 1. ยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้ 2. กูให้พวกมึงรู้จักเพียงพอขอโทษค่ะกูให้พวกมึงรู้จักพอเพียง 3. กูทำดีเขาจึงให้ของดีกูมา 4. กูไม่เคยยินดียินร้ายในลาภยศสรรเสริญ 5. กูดีใจที่เกิดมาเป็นคนจนเพราะได้สร้างทานบารมีถ้ากูเกิดมาเป็นคนรวยป่านนี้คำว่าบุญก็ไม่รู้จักกัน 6. เงินเป็นทาสกูไม่ยอมเป็นทาสเงิน7. การทำตัวให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่นั้นง่ายแต่จะสร้างสมบุญให้มีบารมีนั้นเป็นเรื่องยากต้องเป็นผู้ให้ด้วยทำอันบริสุทธิ์จริง 8. กูจะทำให้ชาวบ้านเพื่อตอบแทนข้าวน้ำที่เขาให้กูกินทุกวัน 9. เกิดมาแล้วรักความสงบให้มีศีลธรรมไว้ประจำใจทุกๆคนโลกจะได้อยู่ชุ่มกินเย็น 10. พระไม่ได้อยู่กับคนชั่วแต่อยู่กับคนดีให้นึกว่าพระมากับเราจะทำชั่วไม่ได้อย่าทำตัวผิดศีลธรรมผิดจารีตประเพณีโดยเฉพาะการทำผิดกฎหมายบ้านเมืองให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสอนวาทะที่หลวงพ่อคูณสอนให้กับคนไทยนะคะลองใช้ข้อใดข้อหนึ่งเอามาปฏิบัติหรือว่าใช้ทั้งหมดก็ยิ่งดีนะคะสวัสดีค่ะ